ดีชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปพาไปเที่ยวนะครับก็แบรนด์ตันทิปวันนี้จะพาไปเที่ยวที่หาดใหญ่สงขลาดีเป๊ะนะครับแล้วก็แถวๆใกล้ๆไม่เชื่อว่าจะได้ไปลังกาวีหรือเปล่านะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างตอนนี้ยองกำลังเช็คอินนะครับด้วยพีออสนะครับเราจะเช็คอินอัตโนมัติเพราะเราไม่ได้โหลดกระเป๋ากระเป๋าเราเอาไปแค่2ใบนี้นะครับเป็น2ใบเล็กตอนนี้เรามารอขึ้นเครื่องนะครับเราก็กินข้าวเพราะว่าให้ถ่ายว่าตอนนี้กี่โมงไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวกันเดี๋ยวบอกเลยตอนนี้ประมาณ 5:00 นะครับเราจะต้องขึ้นเครื่องประมาณ 6:00 นนะครับเราตื่น 4:00 เหนื่อยมากครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะครับคืนนี้เราจะพักที่เซนทารานะครับที่ในตัวเมืองหาดใหญ่เลยนะครับก็จะอยู่ตรงข้างบนห้างเซนทันนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นลีการ์เด้นนะครับคืนนี้เราจะนอนหาดใหญ่แล้วก็วันนี้เราจะเที่ยวในตัวเมืองหาดใหญ่แล้วก็อาจจะไปเที่ยวที่สงขลานะครับนี่ก็จะเป็นห้องที่พักนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังออกมาหาอะไรทานกันนะครับเราจะไปกินติ่มซำกันที่ร้านโชคดีเรานั่งตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กที่นี่จะเป็นอีกแบบนึงตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โชคดีแต่เตรียมนะครับก็เป็นร้านติ่มซำนะครับที่เป็นชื่อดังนะที่ใครมาหาดใหญ่ต้องมากินนะครับแต่เมื่อกี้เราไปสาขาแรกแล้วหมดนะครับเราต้องมาสาขา2บอกตุ๊กๆมาได้เลยตุ๊กๆราคาที่นี่ไม่แพงคนมากินเยอะมากเอาออเดอร์ที่ต้องเรียกของหน้าตู้ได้เลยนะแต่ตอนนี้จะออเดอร์หน้าตู้เลยเด็กที่เอาไปรับเป็นพ่อใหญ่หรือโอ้ออเดอร์ดูอาหารเยอะมากเลยยังไม่กินเนี่ยเขาเก่าด้วยกับยานต้องกับ2อะไรนะกับ2อันนี้อะไรมันโถทอดอันนี้ชลบไส้หวานโถไส้อะไรนะไส้หวานไส้หวานเอานี้ด้วยครับกระเป๋าครับชีสโถโถกินตั้งแต่กินทุกอย่างรุ่นเต๋มาแล้วนะครับที่เราสั่งไว้บักกุเต๋ที่นี่จะเป็นบักกุเต๋แบบกระทะร้อนมาบอกว่าด้วยบอกว่าน่ากินมากเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยหรอ
อร่อยไม่หวานขอบคุณครับทำมาแบบร้อนตอนนี้เรามาเดินตลาดกิมหยงนะครับข้าวหวานเกาะยอร้อยเยียมพี่ห้าแปดสิบจะมีพวกปลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับขายเยอะแยะเลยผลไม้สดๆวันนี้เรามาซื้อลูกหยีนะเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องซื้อลูกหยีหัวครับหัวหัวเข่าหัวจ้ะตอนนี้นะครับเราเดินนะครับมาจากตลาดกิมหยงนะครับมาถึงหอนาฬิกานะครับนี่เป็นหอนาฬิกาของหาดใหญ่นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมของพวกรถสองแถวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดสดกันตอนนี้เราเข้ามาในตลาดตรงแยกหอนาฬิกานะครับตรงหอนาฬิกานะพวกราคาสินค้าเนี่ยถูกนะครับไม่แพงเลยนะค่ะตอนนี้นะครับเรามาเที่ยวถึงที่สงขลานะครับแล้วก็เรามาเดินที่ตรงเมืองเก่าสงขลานะครับก็เป็นที่ที่คนมาสงขลาเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกิมมิกเล็กๆนะครับของที่นี่ที่เขาให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันดีกว่าดูแบบคลาสสิกมากเป็นตึกเก่านะครับแล้วเขาก็วาดรูปนะครับเนี่ยพี่ระกำลังถ่ายรูปที่นี่เขาเรียกว่าถนนนางงามนะครับที่เรามาเนี่ยเป็นถนนนางงาม4นะครับบอกว่าที่ถนนนางงามนะครับมีพวกผลิตภัณฑ์หรือว่าพวกอาหารหรือว่าขนมท้องถิ่นเนี่ยเยอะมากเลยนะครับขนาดมาตอนเย็นนะยังมีของแบบเยอะมากเลยตัวนี้เป็นอะไรอ่ะมะม่วงแช่อิ่มเดี๋ยวซื้อดีกว่าเราเดินมานะครับไม่รู้ว่าเดินมาตรงจุดไหนแล้วนะครับแต่ว่าสังเกตได้ว่าตึกราบ้านช่องที่นี่คือสวยมากนะครับเป็นเมืองเก่าที่สถาปัตยกรรมของที่อยู่อาศัยที่บ้านนะครับแบบดูดีนะครับสวยงามก็ตอนนี้เราเดินมาตรงบริเวณหับโฮหินนะครับจะเป็นโซนที่เป็นจัดดิสเพย์นะครับให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปกันนะครับก็ขับโพหินเนี่ยจะเป็นโรงสีเก่านะครับเขาเรียกว่าโรงสีแดงนะครับร้านนี้ดูคนเยอะนะโปรตีนางงามน่าจะเป็นร้านชื่อนำตอนนี้เรามาทานอาหารนะครับที่ร้านสิรดานะครับที่สงขลาก็เขาบอกว่าเป็นอาหารก็เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่แนะนำนะครับให้มาทานกันเราก็เลยมาชิมกันนะครับร้านศิรดาร้านอยู่ริมอันนี้เลยป่าชายเลนนะครับแอบมีชายเลนเบาๆโซนที่มีคนมานั่งกินเยอะๆก็จะเป็นโซนนี้คนเยอะมากYes, sir.
น้ำน้ำเก่งเดี๋ยวเราจะลองเทียบหอยดูนะครับตัวแรกนึ่งซีอิ๊วนึ่งบ๊วยยังหอยใส่กินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มกรอบกรุบกรุบเหมือนเนื้อมันหนากว่าอร่อยชิมไม่เปรี้ยวเลยปลาทรายพี่ผู้หญิงคนเดียวที่เป็นช้างปลาทรายของพี่ผู้หญิงคนเดียวที่เป็นช้างฟิชเสียงนะครับแซนฟิชเอาหางเส้นใหญ่เอาตัวเล็กๆตัวใหญ่กินปลาทรายคุณครัวคุณครัวที่ผมตอบเปลือกอะไรอ่ะอันนี้แกงส้มมาเลยนะฮะปูไข่หน่อไม้ดองแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองไม้ดองนี่มันนี่ชัดๆยอดมะพร้าวเออเป็นยอดมะพร้าวนี่มียอดมะพร้าวก็บอกไม้ดองอันนี้เป็นต้มส้มปลาเขาเป็นกระบอกกระบอกนะครับตักเอาได้จะมะพร้าวไม่กินนี่ไข่ปูนะครับเราเนี่ยแบบแกงต้มไข่ปูปลาบุ้งร้องเป็นปลาบุ้งกินใหม่กุ้งแดงรสชาติจัดจ้านขอช่วยช่วยกันแม่เรามากินโรตีกันต่อนะครับที่ร้านฟอซีนะครับฟอซีบรรยากาศดีแต่ว่าวันนี้ฝนตกเขาก็เลยแบบว่าเก็บที่นี่อ่ะร้านโรตีเขาจะทำเป็นแบบว่าจริงจังเลยนะครับทำเป็นสวนทำเป็นอะไรต่างๆเพราะว่าเขานิยมมารับประทานกันตอนแบบตอนกลางคืนนะครับนี่เป็นโต๊ะที่เราจะนั่งกันวันนี้นะครับตอนนี้นะครับโรตีที่สั่งมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเมนูแรกนี่เป็นโรตีไมโลนะครับกับตัวนี้เป็นเครื่องดื่มเป็นชาชักนะครับก่อนหอมรู้ได้ไงของเราของพี่เต๋ารู้พี่เต๋าเขาบอกตัวนี้สวยคลายแม็กของเรามาแล้วนะครับติดปูป้าด้วยโรตีติดชูนะใหญ่มากไปขนาดโอเคเราจะหักเยอะนะหยิบเลยหอมว่ะนี่ฮัลโหลว้าวอันนี้อร่อยนะอันนี้แบบคือแป้งทอดคิดถึง